สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่คลับกิ๊กนะครับในค่ำคืนวันฝนตกแบบนี้นะฮะวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับหัวข้อที่ผมโจวไว้ข้างบนนะครับทำยังไงให้ผู้ชายอย่ารีบให้สถานะเดี๋ยววันนี้เราลองมาฟังกันนะครับกดคอมเมนต์เข้าไปตรงไหนอ่ะโอเคนะครับวันนี้จากที่จั่วหัวไว้ข้างบนเลยนะครับว่าทำยังไงให้ผู้ชายอยากรีบให้สถานะนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาเฉลยเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าก่อนอื่นคนที่เข้ามาแล้วฝากบอกหน่อยว่าภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะครับถ้าภาพชัดแล้วก็เสียงชัดเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะได้เล่าสู่กันฟังไปได้เลยนะฮะมีใครได้ยินเสียงนี้แล้วบ้างช่วยตอบมาสักนิดนึงนะครับว่าภาพชัดเสียงชัดนะครับช่วยกดสักหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้บอกไปนะครับว่าทำยังไงจะให้ผู้ชายเขารีบให้สถานะเรามันต้องทำอย่างไรลองมาฟังกันดูนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับถ้าภาพชัดเสียงชัดแล้วช่วยบอกนิดนึงนะครับคุณวชิรพรบอกได้อยู่ค่ะได้อยู่ก็แปลว่าน่าจะพอได้เนาะนะฮะอีกท่านหนึ่งคุณอะไรนะซิรินเหรอฮะบอกว่าชัดเสียงชัดภาพชัดโอเคนะเสียงชัดภาพชัดแล้วกันเดี๋ยวเราก็จะเรียกว่าเล่าสู่กันฟังได้เลยอันนี้เป็นทฤษฎีนะครับเป็นดาร์คไซโคโลจีด้วย นะฮะก็เป็นดาร์คไซโคโลจีนั่นคือว่าเป็นจิตวิทยาสายแบบว่าเทาๆสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้แหละที่เราจะต้องเอามาใช้ในช่วงแรกนะครับสำหรับที่เวลาเรามีความสัมพันธ์ ถ้าเกิดว่าคุณจะแบบว่าเดี๋ยวจะทำดีจนเขาทนไม่ไหวแล้วมาให้สถานะเราเนี่ยโอ้ช้าได้นะแต่ช้านะดังนั้นมันมีวิธีเร่งอยู่วันนี้เราลองมาฟังกันนะครับหมดเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับของตำราของคอร์สชื่อว่าหลงนะครับอันนี้ของผมเองนะครับหลงเป็นดาร์คไซโคโลจีนะครับคนเรียนไปเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็เอาไปใช้ทำให้ตามชื่อเลยนะครับมันทำให้คนเนี่ยหลงไหลเราและเขาจะให้สถานะเราหรือไม่ให้เนี่ยอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงหลงคุณสามารถเล่นเกมตรงนี้เป็นสนุกแล้วเขาก็จะวิ่งตามคุณนะฮะในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าสนใจก็ทักมาใน LINE @clubgeek ได้เลยนะครับทักมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปปักในคอมเมนต์ไว้ให้แล้วก็สำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับยังเป็นช่วงโปรโมชั่นอยู่นะฮะตอนนี้เราลองมาฟังกันละกันมันมีอยู่8ข้อคุณลองเอาไปฟังแล้วใช้ไปเรื่อยๆนะครับขั้นแรกสุดเลยเวลาพอคนเราเจอกันนะครับเจอกับใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดว่าเขายังไม่นะครับทริกเกอร์นะครับหรือว่ามีความพิศวาสแบบหลงเราแบบว่ามีเขาเรียกมีอารมณ์ไปทางด้านเขาเรียกเซ็กชวลนิดๆนะครับเขาจะยังไม่อยากจะคอมมิตกับเรานะดังนั้นสิ่งนี้คุณต้องบิ้วนะครับคุณต้องบิ้วด้วยในตั้งแต่แรกๆเพราะว่าจริงๆแล้วเพื่อนนะครับเพื่อนกับแฟนหรือคนรักมันก็ต่างกันตรงนี้แหละนะฮะมันต่างกันแค่เรื่องแพชชั่นหรือความพิศวาสในตัวอีกฝั่งหนึ่งความพิศวาสนี่ก็จะหลีดไปสู่เขาเรียกว่าอารมณ์เซ็กชวลได้เราไม่มีอารมณ์เซ็กชวลกับเพื่อนถูกไหมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะจีบใครเราอะไรใครนะครับเรามีความรักกับใครเราก็จะมีอารมณ์เซ็กชวลกับเขานะครับดังนั้นไอ้ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญอันนี้สเต็ปของมันเลยนะคุณลองฟังดีๆนะนะครับเอาไปใช้ได้นะครับอันนี้มาจากอย่างที่บอกมาจากตำราหลงนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้ลองเรียนดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าโลกนี้ไม่ยากเลยในการที่จะ manipulate คนอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าในความรักข้อแรกฟังเอาไว้ดีๆนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า mysterious ก่อนนะครับเวลาคุณไปเดทกับใครจีบกับใครอะไรอย่างไรนะครับอย่าเปิดเผยทุกอย่างอย่าเปิดเผยทุกอย่างนะครับรวมไปถึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณ อยู่กันมานานๆแล้วคนเขาชอบถามทำให้หลงได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องอัพสกิลนะครับคือเปลี่ยนตัวเองของคุณจากณวันนี้ขึ้นไปมีสกิลอะไรเพิ่มนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์เห็นมนุษย์ได้ทำอะไรที่มันพิเศษแปลกแตกต่างนะครับจากเดิมเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีเซอร์ไพรส์นะครับแต่ถ้าสำหรับคนจีบใหม่ๆวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่อง
จะให้เขาเร่งสถานะนะครับจะเร่งสถานะข้อแรกเลยนะครับ1อย่าเปิดเผยทุกอย่างเปิดเผยทุกอย่างหมายความว่าอะไรคนบางคนพลาดนะครับรีบนะพอมีแฟนหรือว่าพอเจอผู้ชายปุ๊บเดทแรกเดท2เนี่ยเล่าหมดเลยนะครับบ้านอยู่ไหนทำอะไรพี่น้องกี่คนนิสัยตัวเองเป็นยังไงแล้วก็ชอบเหลือเกินเป็นคนที่รักใครรักจริงตอนนี้กำลังมองหาความรักที่แท้จริงไม่อยากจะเสียเวลาอ๋องัดออกมาหมดเรียบร้อยคิดซะว่าการพูดแบบนี้จะทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าโอ้คนนี้คนดีเหลือเกินฉันควรจะคอมมิตกับเขาเสียตั้งแต่วินาทีนี้ไม่มีหรอกครับการคุณไปเผยไตอย่างนี้หมดอ่ะคุณก็จะถูกหลอกโดยง่ายๆถ้าพวกเสือๆมามันถึงอ๋ออยากได้ยินใช่ไหมอะไรแบบนี้โอ้ยผมหยุดทุกอย่างแล้วผมอยากมีลูก3คนผมอยากมีบ้านผมอยากมีหมาผมอยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไปเชื่อเขานะครับดังนั้นความไม่ serious นี่คือความไม่เปิดเผยทุกอย่างงั้นไม่บอกชื่อเหรอไม่เกี่ยวนะครับก็ครั้งแรกอะไรก็คุยไปนะครับแต่ว่าพอมีของหรือว่ามีความสามารถพิเศษใดๆอย่าเพิ่งงัดออกมาอย่าเพิ่งงัดออกมาในเดทแรกๆนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าเขาไปตาม IG คุณแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นเชฟมือเด็ดนักเต้นลำระดับเรียกว่าชาติหรืออะไรแบบนี้โอเคก็ว่าไปแต่ในมุมอื่นๆเนี่ยอย่าเพิ่งเผยไตออกมานะครับเพราะว่าในการที่เราเอาไปเผยในวันหลังเนี่ยจะทำให้เขาเรียกว่า keep surprise มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับฝีมือถ้าคุณทำเค้กเก่งคุณทำกับข้าวเก่งอย่าเพิ่งงัดออกมานะครับถ้ามีโอกาสสักเดือน2เดือนค่อยงัดออกมานะครับจะทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคนที่มีดีซ่อนอยู่นี่ว่านะครับดังนั้นอะไรหลายๆเรื่องนะครับดังนั้นถ้าเราทำเป็นเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งงัดออกมาเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้เป็นทุนในกระเป๋าก่อนอันนี้ข้อแรกนะครับช่วงแรกถ้าอยากจะให้เขาเร่งเขาเรียกว่าให้สถานะกับเราไวๆผมบอกเลยคุณต้องเล่นเกมแบบ Dark Psychology แบบนี้ให้เป็นนะครับแล้วก็มันอยู่ในตำราของคอร์สของผมชื่อหลงด้วยนะฮะเอาไปใช้ได้เลยนะครับข้อที่2อันนี้สำคัญอีกฟังกันไว้ดีๆเขาเรียกว่าการเล่นกับอารมณ์การเล่นกับอารมณ์เนี่ยนะครับในตำรานะฮะถ้าคุณไปเรียนในคอร์สซื่อหลงมันจะมีอยู่บทหนึ่งนะครับที่เป็น Dark Psychology 10อย่าง1ใน10นั้นจะมีเขาเรียกว่า Push and Pull นะครับ Push and Pull แปลว่าอะไรนะครับ Push and Pull แปลว่าเย็นชานะครับสลับเอาใจ Push คือผลักออกไปนะครับพูคือการดึงเข้ามานะครับคนก็อาจจะแบบเฮ้ยก็เอาใจมันยาวไปเลยไม่ได้เหรอการเอาใจยาวทำให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ควรได้และเคยตัวไม่รู้สึกว่ามันมีค่าอะไรนะฮะดังนั้นถ้าคุณใช้ push and pull เป็นผมยกตัวอย่าง push and pull นะสมัยเด็กๆเวลาคุณเรียนหนังสือนะครับจะมีอาจารย์ที่แบบดุอาจารย์ที่แบบมาถึงดุก่อนเลยดุใส่ก่อนเลยโค้งข้ามโค้งข้ามอย่างนั้นเราก็จะกลัวนะครับแต่พอเรียนไปสักพักหนึ่ง 2-3 เดือนปรากฏว่าพอตอนไปเข้าคงเข้าค่ายนะครับอาจารย์มาปรากฏว่าเป็นเล่นอาจารย์ไปเล่นละครแล้วเป็นอาจารย์ใจดีนะฮะเราก็จะรู้สึกว่าไงเฮ้ยอาจารย์คนนี้แบบจากดูกลายเป็นเข้าถึงกลายเป็นเข้าใจนักเรียนเราก็รู้สึกว่าแบบอินกับเขานะครับแต่กลับกันถ้าอาจารย์ใจดีตั้งแต่วันแรกนะครับไม่เกิน2อาทิตย์นักเรียนไม่ค่อยสนใจคุยกันเสียงดังทั้งห้องไม่เคารพอาจารย์ดังนั้นอาจารย์คนนี้เนี่ยใช้เทคนิค push and pull นะพอคุณดึงกลับมาอยู่ในอันนี้ไปใช้กับลูกน้องลูกน้องการงานอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับคุณจิปซี่เข้ามาสวัสดีนะครับใครมีปัญหาอะไรถามมาได้นะผมนั่งอ่านจออยู่นะครับ push and pull นี่คือการเขาเรียกว่าเย็นชาผมไม่อยากใช้คำว่าเย็นชาคือในตำรามันเขียนว่าโคนะครับแต่ว่าไอ้โคแบบนี้เนี่ยถ้าเราไปแปลไปว่าแบบบึ้งตึงไม่ตอบไลน์ไม่สนใจทำหน้าเป็นตูดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันคือการเขาเรียกว่าสมมุติว่าคุณเจอเขาในบางช่วงบางเวลานะครับคุณเอาใจพูดคุยเฮฮาสุดๆหนังจ้องหน้าเขานะครับแล้วก็ส่งบอดี้แลงเกวชอะไรไปหาเขาว่าเราเนี่ยอินกับเขาเราชอบเขาเหลือเกินอะไรแบบบอดี้แลงเกวชนะไม่ใช่คำพูดอย่าใช้คำพูดเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดว่าไปใช้คำพูดว่ารักเขาสุดๆหลงเขาสุดหัวใจเขาจะได้ใจทันทีนะครับอันนี้อย่านะครับแต่ใช้ body language ถ้าใช้ไม่เป็นไปเรียนอีกหนึ่งตำราชื่อ flirting bible หรือคัมภีร์เสน่ห์เรื่องนี้สอนเรื่องนี้ไว้หมดนะครับ body language คุณจะเป๊ะมากนะครับในการที่จะเอาไปใช้กับเพศตรงข้ามหรือแม้กระทั่งเจ้านายหรืออะไรแบบนี้ก็ใช้ได้หมดนะครับพอคุณ
เรียกว่าพูลเอาใจเขาถึงจุดหนึ่งเรียบร้อยแล้วบางวันนะครับบางวันคุณต้องหายไปบ้างหายไปนะครับใช้ชีวิตของตัวเองเขาไลน์เลยอะไรมาไม่ต้องอ่านยังไม่ต้องสนใจนะครับผู้ชายจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเมื่อ 2-3 วันที่แล้วยังที่ผ่านในช่วงที่ผ่านมาที่ผ่านมาดีๆทำไมช่วงนี้อยู่ดีไอเขาเรียกว่าเงียบๆหายไปนะฮะความสงสัยจะวิ่งเข้ามาในหัวเวลาคนสงสัยมันจะไม่คิดเรื่องดีอะไรเท่าไหร่นะครับหรือว่ามีใครมาจีบหรือว่าเขามีอะไรแอบซ่อนไว้หรือว่าเขามีปัญหาในชีวิตเอ๊ะหรือว่าเขาชอบหรือไม่ใช่ไหมมันจะมีคำถามวิ่งวนอยู่ในหัวละฮะวิ่งวนอยู่ในหัวไอ้ผู้เชิญภูเนี่ยมันคือการให้คนไปตั้งคำถามในหัวแล้วเดี๋ยวอีกสักพักคุณก็ตื้ดกลับมาอีกดีอีกฮะดีอีกดีอีกดีอีกเดี๋ยวสักพักคุณก็จะอีกอาทิตย์นึงนะไม่ทุกวันนะไม่สามชั่วโมงทำทีมันไม่ได้นะมันต้องเป็นอาทิตย์อยากรู้จังหวะไปดูในคอร์สยูหลงนะฮะของผมนะครับมันมีวิธีแบบนี้เต็มเลยแต่ผู้เชิญภูเป็นวิธีที่สำคัญถ้าคุณเล่นเป็นนะครับคนจะวิ่งไล่ตามคุณนะฮะเพราะว่าคนรู้สึกว่าของเคยได้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งอาจจะสัก6-7 วันแล้วทำไมมันหายไปอันนี้มันจะวิ่งเข้ามาในหัวนะครับอันนี้เป็นตำราอยู่ใน Dark Psychology ผู้เชิญภูนะครับอันนี้พอคุณเล่นกับอารมณ์ตรงนี้เป็นปุ๊บมาที่ข้อที่3วันนี้เป็น8สเต็ปนะวันนี้ผมสอนอยู่8สเต็ปใครเข้ามานะครับลองฟังดูนะฮะข้อที่3ครับเขาบอกว่ามันต้องมีรีวอร์ดด้วยเป็นระยะนะฮะผู้ชายจะไม่ยอมจะไม่ค่อยให้สถานะคุณหรอกถ้ามาถึงตั้งแต่ day 1นะคุณให้เขาแบบปังคือคนมันได้หมดแล้วไงนะฮะพอมันได้อะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมันไม่จำเป็นต้องให้อะไรที่เป็นสถานะหรืออะไรคืนนะครับแฮปปี้ดีโดยเฉพาะการไปมีเซ็กส์กับเขาคุณอาจจะบอกว่าผู้หญิงสมัยนี้มันเท่าเทียมกับผู้ชายแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันก็ถือเป็นเรื่องเฟมินีนเรื่องของทางเขาเรียกว่าความเท่าเทียมทางเพศสภาพแต่ถ้าคุณอยากเล่นเกม another story อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเรื่องนี้ต้องเล่นให้เป็นดังนั้นดึงเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับพอคุณดึงปุ๊บนะครับการให้รางวัลหรือให้รีวอร์ดคนการให้รางวัลหรือให้รีวอร์ดคนเนี่ยนะครับมันในความสัมพันธ์คืออะไรล่ะนะครับมันก็หมายถึงว่าคนอาจจะแบบจับมือถือเป็นรางวัลไหมนะให้เขากอดถือเป็นรางวัลไหมนะให้เขาหอมแก้มถือเป็นรางวัลไหมนะครับจริงๆแล้วรางวัลเนี่ยมันเป็นคือการทำอะไรหรือพูดอะไรหรือหยอดอะไรเข้าไปที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาตัวเบาตัวลอยตัวฟูเอาง่ายๆก็สารหลงพวกโดปามีนออกมาในหัวชื้นพอมันออกมาปุ๊บอันนี้คือรีวอร์ดนะครับดังนั้นเราต้องหัดให้รางวัลตรงนี้ให้เป็นด้วยนะครับหลังจากข้อ2ของคุณผู้ชนภูนะครับคือพอเอาออกเอาใจปุ๊บคุณอาจจะต้องมีเขาเรียกว่า power of touch แต่เนื้อต้องตัวเข้านิดหน่อยนะครับก่อนกลับบ้านมีแบบพอบอกลาไปอ๊บๆมันที่กอดที่1อ่ะถ้าทำเนียมแบบเวสเทิร์นหรือฝรั่งก็กอดที่1เบาๆเหมือนกอดเพื่อนกอดอะไรอย่างงี้นะครับหรือถ้าโอเคถ้าเกิดคุณแบบมาสายแบบคุณสตรีหน่อยก็อาจจะแบบเป็นตบไหล่แทนอะไรแทนนะครับหรือทำอะไรเขาคิดมากแบบว่าแบบส่งอะไรส่งจูบแบบไม่ต้องจูบอ่าฮะสมมติเดทไปสัก3รอบอันนี้อยู่ในตำราอันนี้ Flirting Bible นะคัมภีร์เสน่ห์นะครับสอนแบบประมาณนี้สมมติ3รอบลงจากรถคุณอาจจะไม่กล้าจูบไม่กล้าหอมไม่กล้าอะไรครับเอาแค่นี้พอนะครับพอก็ลงรถปุ๊บแล้วไปแตะแก้มเขาจึ๊บตอนลงรถผู้ชายเพ้อแล้วแค่นี้นะอันนี้ก็เป็นไรรีวอร์ดนะฮะรีวอร์ดหรือรางวัลเนี่ยทำให้คนวิ่งไล่ตามมันจะทำให้คนวิ่งไล่ตามนะครับเข้ามาทักทายกันได้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถามถ่ายพิมพ์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบไปให้นะครับเพราะถ้าเกิดว่านั่งกันเงียบๆเลยผมไม่รู้ว่าคุณสงสัยในข้อไหนหรืออยากรู้ในเรื่องอะไรนะครับตรงนั้นพิมพ์เข้ามาดังนั้นการให้รางวัลเป็นระยะเนี่ยจะทำให้คนวิ่งไล่ตามคุณนะครับเพราะเขารู้สึกว่ารีวอร์ดมันจะมากขึ้นนะครับซึ่งในความรักหรือในความรู้สึกเนี้ยนะครับมันก็คือจะลีดไปสู่เขาเรียกว่าเรื่องเซ็กชวลนั่นเองมีอยู่เคสหนึ่งเพลย์บอยตัว A นะของเมืองไทยรุ่นใหญ่หน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวลองเล่าให้ฟังไม่เคยมีคนคิดว่าเขาจะลงเอยกับใคร
นะครับเพราะว่ารูปหล่อบ้านรวยนะครับแล้วก็แบบใช้ชีวิตแบบจัมปิ้งกับผู้หญิงคนนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆคุณแอปเปิลสวัสดีนะครับคุณไลสวัสดีครับนะครับมีปัญหาถามมาได้นะครับคราวนี้นะครับพอคนที่แต่งงานแล้วนะครับแต่งงานมีลูกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผู้หญิงนะที่เข้ามานะครับในชีวิตเขาผ่านมาตั้งแต่โอ้เขาเรียกว่าไฮโซไฮโปรไฟล์ผู้ลากมากดีไม่ยอมหยุดกับใครแต่มาหยุดกับคนนี้ครับคนนี้เล่นเกมเป็นนะครับคนนี้เล่นเกมเป็นนะครับทำอย่างแรกเลยทำตัวเหมือนง่ายๆแต่ได้มายากชวนไปไหนไปด้วยนะครับนะฮะแต่บางวันก็ชืบหายไปผู้ชันผู้นะครับและเขานะฮะที่ผมไปสัมภาษณ์ไปอะไรมานะไม่ยอมให้มีอะไรด้วยนะครับแต่หอมได้คือเขาไปเดือน2เดือน3เดือนหอมได้นะครับมีจุ๊บบ้างมีจูบบ้างมีอะไรบ้างนะครับคือการให้รางวัลระหว่างทางไปเรื่อยๆนะฮะและแต่ไม่ยอมให้มีอะไรด้วยยาวไป 4-5 เดือนนะฮะผู้ชายตอนแรกก็นึกว่าโอ้ just another นะฮะเดี๋ยวประมาณไม่เกินเขาเรียกว่า2อาทิตย์เดือนหนึ่งก็ปิดจ็อบปรากฏว่าปิดไม่ได้นะฮะพอปิดไม่ได้พูดไงเขาเกต่อสิพาไปไหนพาไปจะพาไปต่างจังหวัดจะพาไปลงเรือยอชไปนู่นนี่เขาก็ไปนะครับไปถึงเนี่ยนะหุ่นดีด้วยใส่บิกินงบิกินี่กระโดดโลดเต้นน้ำลงน้ำลงแบบนี้ให้ผู้ชายถ่ายไอจีให้อะไรให้ก็แต่ยังกอดได้อะไรได้แต่ไม่มีอะไรด้วยนะครับผู้ชายก็แบบมันใกล้มากแล้วตามไปเรื่อยตามไปอีกทีรู้ตัวอีกทีนะ 4-5 เดือนเกือบครึ่งปีนะครับเจอเนี่ยเทคนิคที่3นอกจากพูดเรียนพูดแล้วนะเจอให้รางวัลเป็นระยะกราฟมันเหมือนวิ่งขึ้นแต่มันไม่ถึงสักทีนะครับจนแบบนะรู้ตัวอีกทีไอ้คนเนี่ยนะบางทีนะคิดจะไปหลอกคนนะนะฮะแต่พอหลอกไปหลอกมาตกหลุมรักก็มีนะอ่ะเอาพูดตรงนะครับคือ mindset ครั้งแรกเนี่ยมาถึงเนี่ยเหมือนจะไปหลอกเขาคือไม่ตั้งใจอ่ะตั้งใจแบบเออครบเล่นๆสัก30วัน60วันนะครับแล้วเดี๋ยวก็พอได้หมดแล้วเดี๋ยวเขาเรียกว่าพออิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยชิ่งนะครับแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปอยู่ในเกมถูกเล่นให้เป็นนานๆเข้าหลายเดือนเข้าได้หลายเดือนเข้าตกเขาเรียกว่าตกกับดักของตัวเองลงรักเขานะครับมีนะฮะมีเยอะนะครับแบบนี้ถ้าคุณเล่นเป็นนะกับความหลงนะอัดสะสมเข้าไปในหัวจนเขาเรียกว่าเป็นลูกโป่งพองมากๆจนสุดเพราะว่าความหลงเป็นน้ำมันของความรักนะครับเดี๋ยวคอยอ่านตรงนี้นิดนึงปึ๊บฟังอาจารย์โดนเลยกำลังคุยกันแต่อยู่ไกลกันค่ะอยู่ไกลไม่เป็นไรนะครับตำราหลงช่วยได้นะครับคุณเชอร์เหรอครับสวัสดีค่ะเคยปรึกษาส่วนตัวโค้ชจิ๊กให้มุมมองที่ดีมากค่ะขอบคุณมากครับนะฮะดังนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับเขาถึงคนตั้งใจจะมาหลอกแต่ผมไม่ได้บอกเขาว่าถ้าเกิดเป็นคนเหี้ยอย่าไปเอานะนะฮะถ้าเกิดเป็นคนแบบว่ายืมเงินไถทองตบตีแมงดาอันนี้อย่าไปเอานะครับแต่บางคนไม่ได้ตั้งใจมารักตั้งใจมาเล่นๆเฉยๆแต่ถ้าคุณทำให้หลงเป็นนานพอแม่งรักนะนะครับเพราะความหลงเป็นน้ำมันของความรักนะฮะเรื่องนี้ดังนั้นรีวอร์ดครับที่ผมบอกในเรื่องนี้พอคุณหยอดเป็นระยะเป็นระยะไปเรื่อยผู้ชายมันจะมัวเมาอยู่ในความหลงนะครับมันจะไม่ได้คิดอะไรไปไกลมากมันจะคิดว่าแบบเดี๋ยวมันจะได้ละเดี๋ยวมันจะปิดจ็อบได้ละนะครับแล้วคุณก็ผสมในเรื่องseduction นะครับกับศิลปะแห่งการแบบยั่วยวนด้วยคำพูดยั่วยวนด้วยสายตายั่วยวนด้วยท่าทางยั่วยวนด้วยคารมนะครับยั่วยวนด้วยรูปอะไรแบบนี้นะครับทำไม่เป็นไปเรียน flirting bible หรือคัมภีร์เสน่ห์คุณจะส่งรูปไปยั่วคนเป็นคนก็จะแบบต้องถ่ายแบบนั่งทางขาไม่เกี่ยวเลยกินขนมยังทำได้เลยถ่ายแบบใดส่งแบบใดลองเสื้ออยู่ทำแบบใดส่งไปเล่นกับสมองของเขาแบบนี้ไอ้คัมภีร์เสน่ห์สอนไว้หมดนะครับดังนั้นถ้าคุณเรียน2อันเรียนคัมภีร์เสน่ห์กับหลงเนี่ยนะคนหัวปักหัวปั๊มคุณเลยนะครับแต่เดี๋ยวสักพักมันจะเรียกว่ามันจะเทิร์นเป็นความรักอย่างไรเดี๋ยวว่ากันอันนี้เอาหลงไว้ก่อนนะครับคุณเชอร์บอกว่าลงครอสจนได้แฟนมาคนนึงดีงามค่ะแฟนหลงไม่ไหวแสดงว่าเอาไปใช้เป็นนะครับหลายคนพอเอาไปใช้เป็นนะครับเนี่ยสามารถจะคอนโทรลหรือมานิปูเลตชีวิตได้เลยนะครับอีกท่านหนึ่งคุณขอโทษนะต้องอายุเยอะแล้วนะครับต้องส่องหน่อยคุณดัชมิลถ้าคนที่ขอลดสถานะกับเราแล้วอยู่ๆทักมาคุยดีแบบนี้ควรคุยด้วยแบบคะควรไปพุชแอนด์พูลด้วยไหมคะเขาขอลดสถานะเราอันนี้ผมไม่ทราบว่าเพราะเรื่องอะไรแต่ถ้าอยู่ดีทักมาคุยดีนะฮะถ้าเกิดคุณอยากเล่นกับเกมนี้ต่อคุณไปได้นะครับแต่นะฮะ
คุณต้องเล่นเขาเรียกว่า manipulate game ให้เป็นนะครับลงไปเรียนคอร์สชื่นหลงดูซะหรือฟังวันนี้ทำครบ8ข้อเนี่ยก็ทะลุไปขั้นหนึ่งแล้วนะครับควร push and pull ไหมควรครับถ้าคุณเล่นเป็นคุณรู้สึกว่าสนุกมากนะฮะดังนั้นพอเขากลับมานะคุณฟังอยู่ถึงสเต็ป3แล้วตรงนี้นะให้รางวัลเป็นระยะระยะอะไรแบบนี้ไปนะครับขออย่างเดียวนะครับอย่าเพิ่งไปแจ็คพอตแตกแจ็คพอตแตกก็คือกลับไปนอนกับเขานะครับเพราะผู้หญิงเวลามีอะไรกับผู้ชายหรือมีเซ็กส์ผู้หญิงจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อออกซิโทซินนะครับทำให้เรียกว่าหลงไหลเขาหรือว่ารู้สึกติดเขารู้สึกรักเขาโดยค่อนข้างจะไร้เหตุผลนะครับแต่ผู้ชายไม่ได้มีแบบนี้นะฮะดังนั้นมันจะแพ้กันทางด้านเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทเนี่ยนะครับดังนั้นอย่านะครับช่วงแรกต้องใช้วิธีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอบคำถามอีกคนหนึ่งเบต้าให้สถานะเขาประเมินอะไรต้องมั่นใจขนาดไหนเราควรมีเดดไลน์รอไม่เกินเท่าไหร่สำหรับเบต้านะครับเบต้าก็เป็นคนอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ลงคอส่งทางคลับกิ๊กแล้วเราแถมให้ฟังเลยพวกบ่างานนะครับไม่ค่อยหวานอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาจะให้สถานะเนี่ยเบต้ากับคนปกติเนี่ยจะให้สถานะต่างกันถ้าพวกอัลฟาเนี่ยคุณใช้ตำราหลงลุยไปไม่เกิน 2-3 เดือนคุณได้ละนะครับแต่เบต้ายังนะครับเขาหลงตามคุณมาก็จริงนะครับแต่ยังพวกนี้เกิน6เดือนขึ้นไป 6-7 เดือนขึ้นไปเลยนะครับเบต้าจะให้สถานะก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณไม่ไปลุกล้ำคอมฟอร์ตโซนของชีวิตเขาไม่ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปนะครับไม่มีพันธะทางอารมณ์ไปผูกมัดเขาไว้นะครับไอ้พวกนี้มันกลัวไปเองเขาเรียกคอมมิตเมนต์โฟเบียเดี๋ยวผมไปตอบให้ในคอร์สที่เบต้าเมลละกันนะครับถ้าเกิดรู้เรื่องของตรงนี้น่าจะมีคอร์สของผมอยู่แล้วเดี๋ยวผมรวบรวมคำถามไปตอบไปอยู่เพราะวันนี้เรากำลังคุยเรื่องเร่งสถานะนะครับคราวนี้ถ้าไม่ให้สถานะควรเล่นเสมอกันไหมคะควรครับเขาให้เรามาเท่าไหร่เราต้องให้เขากลับไปเท่านั้นนะครับนะฮะหมายถึงใจนะไม่ใช่การกระทำนะครับการกระทำคุณอาจจะแบบเล่นกับเขาได้ทำเป็นเวอร์วังได้หยอดเหยิดให้รางวัลเขาทางด้านทัชชิ่งสัมผัสอะไรคุณทำได้หมดแต่ใจคนคุณรู้เลยคนนี้นะผมบอกไว้เลยนะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าคุณตั้งไมด์เซตไว้ว่าคุณเข้าไปเล่นกับเขาเหมือนเขาเป็นทอยหรือเป็นของเล่นของคุณเขามีโอกาสหลงคุณโคตรง่ายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งความหวังว่าเรารักจริงเข้าไปตั้งแต่ day one เนี่ยนะครับโอกาสหลงเนี่ยนะครับน้อยนะฮะเพราะว่าอะไรmindset คุณจะไปทำนะครับหรือว่าจะไปสร้างเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณไปปฏิบัติต่อเขาอ่ะมันจะซีเรียสเกินไปแต่เมื่อไหร่ก็เล่นเหมือนคุณเวลาคุณเข้าไปเล่นกับเด็กอย่างเงี้ยนะฮะเข้าไปแย่เด็กเล่นไปหยิกแก้มเล่นแต่เอ็นดูอะไรไงอะไรแบบนี้นะครับคุณจะชนะถ้าคุณใช้วิธีแบบนี้เล่นเข้าไปเป็นนะครับคุณอภินันท์บอกอยากถามมาเลยครับเนี่ยผมนั่งอ่านจออยู่นะครับเดี๋ยวจะตอบให้ฮะคุณเชอบอกตอนนี้ลงนิวยูโรแมนติกหลงแล้วควรลงเฟลตติ้งเพิ่มไหมคะควรครับเป็นอีกหนึ่งตำราที่ผมว่าควรเก็บเลยอันนี้เล่นกับบอดี้แลงเกจนะครับแล้วก็การส่งภาพการพูดคุยนะครับการหยอดนะครับในเรื่องราวต่างๆมีเทคนิคมันขึ้นมาให้เลยนะครับแล้วก็เทคซึ่งไหนคุณส่งไปอย่างไรนะครับแล้วเขาถึงจะจีบตัวเองให้คุณนะฮะเรื่องแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องไปเก็บเลยนะฮะอีกตำราหนึ่งนะครับคราวนี้แต่ไอ้เรื่องเมื่อกี้พอให้รางวัลบรรยายนะผมตามมาข้อ4สำหรับคนที่ฟังอยู่นะครับเราต้องทำตัวให้อินดิเพนเดนต์ด้วยนะครับคนจะหลงใครสักคนหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งข้อที่สำคัญเลยนะเราต้องรู้สึกเขาว่าเขาอินดิเพนเดนต์อินดิเพนเดนต์แปลว่าอะไรไม่พึ่งพาเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งพึ่งพาเรา 100% นะฮะไอ้เราจะไม่หลงเราจะไม่หลงหลงถึงก็จะหลงแต่รูปแป๊บเดียวนะครับนะฮะแล้วมันจะแป๊บเดียวนะครับ อาจจะไปติดเซ็กชวลนะครับอาจจะไปติดเซ็กชวลเหมือนกับแบบว่าไอ้มันมีมีมตลกใน TikTok ที่วันนั้นผมไปเห็นมานะอะไรนะไอ้อมหำอะไรสักอย่างนะที่อมเหมือนใช้ที่ทกสอมเหมือนนั่นไปนี่ไอ้นั่นคือการทำให้คนติดเซ็กชวลนะครับแต่ไม่ทำให้คนหลงแต่ไม่ไปติดเซ็กชวลเฉยๆนะครับแต่หลงว่าเห็นคนเนี้ยเป็นแบบเลิศเลอมีค่าอย่างนะครับแล้วเราจะหลงว่าใครสักคนเลิศเลอมีค่าคนนี้ต้องมีอินดิเพนเดนต์ด้วยคือรู้สึกว่าเขาไม่ได้มาพึ่งพาเราผู้ชายอาจจะรวยนะอาจจะมีเงินมีทองนะครับ
นะฮะแต่คนมีเงินก็ไม่ได้อยากเรียกว่าให้อีกคนหนึ่งมาเป็นโกลด์ดิกเกอร์นะครับมาถึงจะพึ่งพาจะแบมือขอตังค์ทุกอย่างหนูอยากมีผัวรวยเดี๋ยวถ้ากูหลงแล้วกูจ่ายเองส่วนมากผู้ชายมันจะเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นนะฮะเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณโชว์ว่าคุณไม่ได้พึ่งพาอะไรเขาคุณอินดี้อินดีเพนเดนต์เขาจะรู้สึกแวลูคุณขึ้นมาอีกกิ๊กหนึ่งทันทีเพราะแบบว่าเอ้ยไม่ใช่คนที่จะแบบมาสูบเรามาอะไรเรานี่หว่าเขาเป็นคนที่มีชีวิตของเขาบางวันเขาก็โดดไปกับตามไอ้ชีวิตของเขาได้นะครับไม่ต้องมาพึ่งพาเราอะไรยังไงนะครับแวลูหรือคุณค่าถูกดันสูงขึ้นนะครับแล้วมันทำให้หลงง่ายขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อที่4มีคนเขาคอยช่วยเหลือทุกอย่างเลยแต่ไม่ยอมให้สถานะค่ะคุณอภินันท์นะครับมีคนเขาคอยช่วยเหลือทุกอย่างหมายถึงไงครับผู้ชายมาช่วยเหลือเราทุกอย่างแต่ไม่ยอมให้สถานะหรืออย่างไรลองบอกอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะตอบให้ ทำไมทะเลาะกันแฟนชอบหนีออกไปแล้วปิดเครื่องไปเลยคะอันนี้เขาคงไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดกับคุณต่อผมไม่รู้ว่าเวลาคุณโมโหโทโสแล้วคุณไปเขาเรียกว่าไอ้แสดงอารมณ์รุนแรงแค่ไหนนะครับคุณอภินันท์บอกว่าแต่เรายังไม่มีอะไรกันค่ะโค้ชดีแล้วครับถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่มีอะไรกันนะครับคุณยังมีแมจิกเก็บอยู่ในมือทำตามนี้เมื่อกี้ป่าครบ4ข้อนะวิธีให้ผู้ชายเลิกสถานะมาดูข้อที่5ภาษากายภาษากายเนี่ยนะครับหรือ body language การสัมผัสอีกฝั่งนึงเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับหรือเขาเรียกว่าทัชชี่นะครับการทัชชี่เนี่ยนะครับทำให้คนรู้สึกว่าแบบอุ้ยตกลงมันมีใจกับกูหรือเปล่าวะนะครับมาถึงพูดคุยแตะแขนนะครับแตะหน้าแขนแตะมือนิดๆหน่อยๆนะครับพวกเขาเรียกทัชชี่นะครับทัชแปลว่าสัมผัสนะครับนะถ้าคุณทำให้มันเป็นธรรมชาติไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวคนจะรู้สึกว่าแบบอุ้ยนะฮะกำแพงลดลงง่ายนะฮะเวลาที่พูดคุยกับคุณอันนี้คุณต้องผสมเข้าไปและข้อต่อไปข้อที่6อันนี้สำคัญเดี๋ยวจะคำถามที่พิมพ์มาจะตอบให้ผมไล่เรื่องนี้ไปก่อนนะครับการใช้คำพูด manipulate เนี่ยแปลว่า control อีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับการที่คุณบอกว่าไปซื้อนั้นให้หน่อยต้องกลับบ้านตอนนี้ไม่งั้นมีเรื่องอันนี้ไม่ใช่ manipulate นะครับอันนี้แปลว่าสั่งหรือบังคับนะครับหรือ force นะครับหรือ nagging บ่นด่าอันนี้คนเกลียดอันนี้คนจะเกลียดmanipulate แปลว่าคอนโทรลเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรือบางทีเต็มใจมันมาจากลูกอ่อนลูกอ่อนนะครับมาจากลูกอ่อนลูกอ่อนซึ่งลูกอ่อนลูกอ่อนเนี่ยถ้าใช้เนี่ยมันต้องใช้แต่แรกๆนะครับต้องหัดใช้ตั้งแต่แรกๆเล็กๆน้อยๆเลยต้องหัดต้องฝึกนะครับเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาถูกเขาเชื่อฟังคำสั่งเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเดทแรกหรือเดท2เดทแรกคุณก็ได้นะครับเช่นสมมุติว่าคุณไปทานข้าวกันที่ห้างพอทานข้าวเสร็จแล้วคุณอาจจะวานเขาบอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปซื้อไออุปกรณ์ที่เป็นแก๊สเจ็ตอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแต่มันเป็นเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสมมุติเป็นเรื่องที่แบบไอลำโพงโทรศัพท์เลยแล้วกันช่วยเป็นไปเป็นเพื่อนหน่อยร้านมันก็อยู่ข้างๆไงร้านอาหารคุณกินอยู่ข้างบนเดี๋ยวคุณลงมาชั้น2ชั้นคุณก็จะเจอถูกไหม นะฮะพอคุณเจอปุ๊บนะคุณก็สามารถจะไหว้หวานเขาว่าแบบช่วยดูลำโพงตัวนี้หน่อยช่วยอ่านนู่นอ่านอะไรเหมือนกับว่าผู้ชายรู้ดีกว่าผู้หญิงเขามาจีบกับคุณเขายังไงเขาไม่มีทางหนีกลับบ้านเขาจะเดินตามลงมาและเขาก็จะทำตามที่คุณบอกอันนี้เดทแรกอันนี้เรียก manipulateคือให้อีกฝั่งหนึ่งทำตามสิ่งที่กูบอกให้ทำโดยที่มันเต็มใจอันนี้เรียกว่า manipulate เป็นการฝึกนะต้องเป็นการฝึกชนิดหนึ่งแต่ถ้าคุณไป please เขาตลอดเวลาไปถึงก็แบบอะไรก็ได้ยังไงก็ได้หมดแล้วก็รีบกลับทุกอย่างแล้วแต่พี่อันนี้คุณจะโดนถูกเขา manipulate นะ manipulate แปลว่าเหมือนคุณกระบอกนะคิดสภาพนี่คือคุณกระบอกนะอันนี้เรากำลังชักใหญ่อยู่หุ่นมันก็จะเต้นไปเต้นมาแดงตามนี้ถูกไหมนะครับมันจะเป็นเส้นเชือกที่มองไม่เห็นถ้าคุณทำเป็นต้องฝึกตั้งแต่แรกๆในตำราหลงจะบอกไว้ว่าต้องทำอย่างไรนะครับในเรื่องของเมนูเปเลตตรงนี้นะครับโดยที่อีกฝั่งเต็มใจนั่นคือการฝึกให้เขาเชื่อฟังเราตั้งแต่แรกอันนี้นี่คือวิธีนะครับนี่คือวิธีครั้งสองเอาอีก
ต่ไม่ใช่การอย่างที่ผมบอกไม่ใช่การบังคับให้เขากลับบ้านส่งโลเคชันมารายงานตัวไม่ใช่แม้นี้ไม่ใช่มานิปูเลตนะครับแต่มานิปูเลตแปลว่าเขาทำด้วยความเต็มใจทำด้วยคำพูดเราทำด้วยเสน่ห์ของเราแล้วคราวนี้พออะไรเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆสมองจะถูกเทรนละอันนี้เป็นหนึ่งใน manipulation นะครับอันนี้คือข้อที่6นะครับโอเคเดี๋ยวนะขออ่านนิดนึงโค้ชคะเพื่อนมีผู้ชายเข้ามาทักแล้วคุยได้สักพักอยู่ๆมาชวนลงทุนหุ้น Ethereum จะเตือนเพื่อนยังไงดูเขาอินคนนี้มากเลยค่ะนะครับคือถามว่าจะอินผู้ชายคนไหนก็อินไปนะครับแต่อย่าไปลงทุนเตือนเขาไว้เลยถ้าคุณรักผู้ชายคนนี้นะครับอย่าไปลงทุนกับคนนั้นคุณจีบใครอยู่นะครับอย่าไปลงทุนกับคนนั้นบอกเลยเพราะว่าอะไรคุณเตือนเพื่อนคุณว่าถ้าคุณเอาเงินไปลงถ้าได้มันดีแต่ถ้ามันเจ๊งนะครับคุณจะมองหน้ากันไม่ติดเขาแต่ดูทรงนะมาจีบแล้วชวนลงทุนเนี่ยผมตีต่ำไว้ก่อนนะครับพวก18มงกุฎหรือเป็นพวกเขาเรียกว่ามาหาเงินผู้หญิงแต่โอเคถึงเพื่อนคุณอาจจะแบบว่าเฮ้ยเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ก็คืองั้นยิ่งอย่าไปลงทุนเพราะถ้าเจ๊งคุณจะมองหน้ากันไม่ติดทั้งที่เขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้คุณไปเตือนเพื่อนคุณเลยนะคิดง่ายๆสมมติคุณลงไป 300,000 400,000 500,000 แม่งฟลอปึ๊บๆๆหมดเนื้อหมดตัวขึ้นมาคุณมองหน้ากันติดไหมยิ้มยังไงมันก็ยิ้มแห้งๆถูกไหมนะครับดังนั้นบอกเพื่อนคุณไปเลยบอกว่าไม่สำหรับคนที่มีความสัมพันธ์เนี่ยเราไม่เอาเรื่องเงินเรื่องทองมาเกี่ยวเพราะมันจะทำให้ความสัมพันธ์มันไม่ราบรื่นแต่ถ้าฟังปุ๊บแล้วผู้ชายไปเนี่ยแสดงว่าแม่งมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะถูกไหมฮะดังนั้นคุณไปเตือนเพื่อนคุณแบบนี้ซะเล่นกับเขาเกิดเขาติดจริงจังเราจะปฏิเสธเลิกคุยยังไงดีอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณต้องทำให้เป็นนะครับเวลาเราไปหยอดใครนะครับหลายคนใช้ตำราเฟลติ้งไบเบิลใช้ตำราหลงนะครับพอเรียนจบปุ๊บก็ลอนวิชาก็เอาไปซ้อมมือนะฮะซ้อมมือปุ๊บผู้ชายติดดินะฮะติดปุ๊บคราวนี้ร้องไลน์เข้ามาถามบอกทำยังไงโค้ชไม่ได้สอนนะครับในเรื่องของตรงนี้ผมบอกว่าคุณต้องฝึกนะครับว่าจะวางใครไว้ในชีวิตเราที่มุมไหนการที่เราไปเดทไปนั่งกินข้าวไปคุยกับคนไปโปรยเสน่ห์แล้วเขามาติดเราไม่ใช่เรื่องผิดไม่งั้นพวกนักร้องหรือผู้หญิงสวยๆนางบงนางแบบมีคนเข้ามารักเขาหมดเขาจะทำยังไงถูกไหมมันคุณต้องฝึกว่าจะวางคนคนนี้ไว้ในจุดๆใดอันนี้เป็นเรื่องของเรานะครับว่าโอเคคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดวางไว้ตรงนี้คนนี้จะเอาเป็นเรื่องธุรกิจวางไว้ตรงนี้นะครับหลังจากโปรยเสน่ห์ไปแล้วโอเคจนรู้สึกว่าเขานิยมชมชอบแล้วแต่มันไปกันต่อไม่ได้ในเรื่องของตรงนี้คุณต้องหัดยังไงดีมี boundary มีเส้นบางวันเขาสมมติว่าคุณไม่ชอบคนนี้แน่ๆถ้าเขาชวนไปกินข้าวตอนค่ำกลางคืนไม่ไปแต่ถ้าไปลันช์ไปกลางวันนะครับถ้าไปคุยงานตอนกลางวันโอเคคุยได้กลางคืนขอตัวกลับก่อนไปดูหนังกับเพื่อนเริ่มไลน์ละห่างมั่งไม่ตอบมั่งอีกสักพักนึงหยอดไปแย่พูดจาสนุกๆในฐานะเพื่อนมาทำนานเข้านานเข้า2อาทิตย์ครึ่งเดือนเดือนนึงคนนี้จะเริ่มรู้ตัวว่าแบบระวังเขาไว้ตรงไหนนะฮะคุณ Princess บอกว่าที่โค้ชบอกว่าอย่าให้ใจแต่การกระทำได้เราลุกแบบโทรหาชวนเที่ยวได้เลยไหมคะได้อือฮึได้ครับนะครับโทรหาแต่ไม่ได้โทรวันละ10รอบนะครับสมมุติว่าคุณรู้จักกันแล้วเคยไปกินข้าวกินปลาอะไรกันแล้วมีไลน์เลยอะไรกันแล้วคุณโทรหาได้นะครับนะครับตึ๊ดอย่างสมมุติสุกเย็นตึ๊ดคืนนี้ไปล่อนไหนเปล่านะครับหยอดไปมีแพลนยังไปอ่ะใครเราว่าเราจะไปกับเพื่อนเราตรงนี้แวบมาเจอกันเปล่าเห็นไหมฮะอันนี้คุณก็หยอดเป็นภาษาคุณนะพอคุณหยอดอย่างนี้คุณชวนโทรหาชวนเที่ยวถ้าผู้ชายบอกว่าไปร้านใกล้ๆกันก็เดี๋ยวแวะมาเจอกันนะครับได้เลยนะครับแต่อย่าไปแบบว่าวันศุกร์ไม่อยู่ไหนไปกับเราได้ไหมเราไม่มีใครเลยอะไรอันนี้มันจะดูแบบเขาเรียก desperate เกินไปคุณมีชีวิตของคุณโทรไปเช็คว่าเขาจะไปที่ไหนอะไรยังไงเผื่อแวะมาเจอกันได้ได้นะครับหรือบางวันอาจจะออกลักษณะขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือก็คืออยู่ในข้อเมื่อกี้เหมือนกันนะครับในข้อมานิปูเลตอยากไปงานไอทีแต่ไม่มีเพื่อนไปเธอไปดูป่ะเนี่ยงานเนี้ยพี่ไปป่ะคะเอาไปเหรอไปวันไหนขอติดสอยให้ตามไปหน่อยจีเพราะไปงานไอทีอ่ะก็แบบต้องมีคนรู้ในด้านนี้ก็ทำตัวเป็นแบบโง่ๆบ้างอะไรบ้างนะฮะในเรื่องของไอทีฮะไปได้ละนะครับดังนั้นทำได้นะครับเพราะว่าถ้ารอแม่งมาชวนบางทีมันไม่ชวน
บางทีพวกผู้ชายดีๆมันก็ปากหนักเหมือนกันดังนั้นเราต้องลุยเข้าไปก่อนนะครับคุณรัชพรสวัสดีสวัสดีครับนะครับอันนี้เขาบอกใช่ครับโค้ชเขาเต็มใจให้เพราะสงสารเคยถามเขานะว่ารักหนูบ้างไหมเขาบอกยังจะถามอีกเหรอคุณอภินันท์บอกว่ามีคนเขามาเต็มใจให้เงินให้ทองหรือให้นู่นให้นี่อะไรแล้วเพราะว่าสงสารแล้วถามว่ารักไหมเขาถามยังถามอีกเหรอก็แสดงว่าเขารักสิครับไม่เขาจะเอาทรัพยากรอะไรมาให้เราทำไมนะครับดังนั้นถ้าอยากได้สถานะก็ต้องเขาเรียกว่าลองทำตามตำนานนี้เข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับลองฟังไปดูคราวนี้คุณมานิพุเลตพอคุณมานิพุเลตเขาได้ในข้อที่6คุณมาดูข้อที่7นะครับข้อที่7เนี่ยนะครับเราต้องผสมเขาเรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่มก็มึงไม่ให้สถานะกูพอมึงไม่ให้สถานะกูข้อที่7คือกูต้องทำตัวไม่แน่นอนคาดเดาไม่ได้นะครับแปลว่าอะไรก็ฉันกับเธอไม่ได้เป็นอะไรกันดังนั้นวันนี้ถ้ากูมาดีกูก็ดีไปสมมติพรุ่งนี้กูจะไปสนุกกับเพื่อนกูหายไปเลยก็ไม่มีสถานะไงก็มึงไม่ให้อ่ะมึงยังไม่ให้ไม่ใช่เหรอถูกไหมนะครับดังนั้นการนั่งรอเขาจะไม่ได้ดังนั้นพอคุณดีๆๆๆถึงจุดนึงจะรู้สึกเขาหลงคุณประมาณนึงเต็มที่ละช่วงนึงอีกช่วงนึงไม่ใช่พรุ่งนี้วันเดียวนะบางทีอาจจะทั้งวีคเลยนะนะครับพอวีคเนี้ยคุณลองไปใช้ชีวิตของคุณเองนะครับเขาชวนคุณก็ไม่ไปบ้างอะไรบ้างไลน์มาตอบช้าบ้างทำตัวเหมือนกับว่ายังไงดีอ่ะถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือว่ามันมีความเขาเรียกว่าลับๆล่อๆอยู่หน่อยๆนะครับผู้ชายเนี่ยจะกลัวมากเอาอย่างตัวผมเองก็ได้นะครับคนถามว่าที่ผมอยู่กับแฟนมาจนถึงปีนี้เข้าปี21นะครับ21ปีละนะครับคนก็จะมักจะถามว่าไอ้วันแรกที่ตกปากรับคำว่าเป็นแฟนกันน่ะวันไหนผมก็บอกอุ้ยย้อนกลับไปนู่นเลยเมื่อ20ปีที่แล้ววันที่ตกปากรับคำเป็นแฟนเนี่ยไม่ได้เป็นนั่งขอกันนะเป็นแฟนผมไหมอะไรยังไงสมัยนั้นเราก็ถือว่าเราก็สมัยนั้นออกหนังสือหักหลังผู้ชายนะครับก็พอมีแฟนคลับบ้างอะไรบ้างเราก็ถือว่าเราก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันกันละฮอตๆอยู่เหมือนกันชั่วโมงนั้นแฟนผมปัจจุบันนี้ก็ใช้ตำราเหล่านี้แต่เขาบายเนเจอร์นะคงไม่เคยเรียนมานะครับบอกว่าทำเป็นไปมามีวันหนึ่งนะครับเขาก็ข้อ7เนี่ยนะฮะเขาทำตัวไม่แน่นอนเขาทำไงรู้ไหมเดินมาบอกว่าอาทิตย์อีกอาทิตย์นึงหรืออีก2อาทิตย์ผมจำไม่ได้มันนานละ20ปีไม่อยู่นะไปต่างจังหวัดผมก็ถามว่าไปไหนอ่ะเขาก็ตอบว่าไปผมจำไม่ได้แล้วน่าจะภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยบอกจะไปถ่ายงานเขาตอนนั้นมีอาชีพอยู่แต่เหมือนพวกเอเจนซี่โปรดักชั่นเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วบอกไปถ่ายงานอะไรเขาก็บอกเขาต้องคุมกองถ่ายไปนะฮะจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนเหมือนก็ช่วยเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุมไปถ่ายบอกเอาใครไปถ่ายแล้วบอกว่าเป็นผมจำไม่ได้ว่า MV อะไรแต่รู้ว่าไปกับผู้ชาย5คนจะไปแบบ6วันคุณจะให้แฟนคุณไปมั้ยคุณกำลังจีบอยู่กำลังหลงอยู่กำลังเนี่ยนะฮะแล้วเขาบอกไปกองถ่าย MV กับดาราผู้ชาย5คนในสมองเราว่าไงโอ้แม่งดุหลอกแน่นะฮะไอ้ดาราผู้ชายได้ไปถ่ายนั่นแล้วไปอยู่กัน 4-5 วันอยู่ในเกาะเนี่ยโอ้โหมันต้องกลางคืนภาพในหัววิ่งเลยกลางคืนมันต้องมอมเหล้าแน่ๆมันต้องกินเหล้ามันโอกาสพลาดเรื่องนี้มันสูงแน่มันโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยนะในหัวมันจะวิ่งไปเรียบร้อยไอ้เราก็บอกว่าไม่ไปนะฮะเขาก็บอกเราอยู่ดีมาห้ามเขาไปเรื่องอะไรมีสิทธิ์อะไรยังไม่ได้เป็นแฟนกันสักหน่อยไอ้เราก็เลยเขาเรียกว่าจนถึงเขาเรียกว่าเขาไปสร้างสถานการณ์หรือจริงๆก็ไม่รู้นะทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะคือเราเหมือนจนมุมจนตอกอ่ะมันต้องพูดเขาว่าแฟนอ่ะเพราะถ้าเกิดไม่พูดเขาว่าแฟนก็เขาก็อาจจะไปเพราะเขาบอกเขาได้ตังค์เป็นแสนเลยนะตอนนั้นนะฮะ4-5 วันเขาจ้างหลายตังค์เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันอะไรกันมันก็จะห้ามก็อีกเรื่องนึงแต่นี่มันไม่มีสถานะไอ้เราก็บอกว่าเออไม่ได้ไม่สามารถให้แฟนเราไปอยู่ณจุดนั้นได้โดนละนะบางทีมันต้องสร้างสถานการณ์บีบด้วยนะฮะแบบนี้เขาบอกพอเห็นภาพไหมนะครับดังนั้นนั่งทำดีนั่งรอเฉยนั่งรอพับผ้ารีดผ้าทำแบบข้าวถูบ้านนั่งรอกูดีขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่มึงจะเรียกกูไปเป็นแฟนสักทีบางทีไม่มีนะครับมันต้องไปสร้างเขาเรียกว่าคอนดิชันอะไรแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นในข้อนี้ก็คือเขาอยู่ในข้อที่เรียกว่าทำตัวแบบคาดเดาไม่ได้ก็มึงเป็นแฟนกูนั้นกูก็พอกูดีกับมึงหลงสุดเลยใช่ไหมเดี๋ยวกูโผล่ไปตรงนี้นะบางทีใจมันทุรนทุรายนะ
แต่อันนี้มันก็วัดได้เหมือนกันนะครับถ้าคุณขอแบบไปอันนี้แล้วเขาบอกอ๋อไปเลยจะไปผู้ชาย5คนไปสิตามสบายอะไรแบบนี้แสดงว่าไงนึงลงไม่พอหรือมันก็ไม่ได้มองเราเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าจะเอามาคอมมงคอมมิตแบบนี้ดังนั้นต้องใส่ของต่อต้องใส่ไม่ได้บอกว่าโอ้อย่างนี้หมดหวังไม่ใช่ต้องใส่ของต่อนะครับเพื่อจะได้ดูนะครับแต่บางทีถ้าเกิดว่าดูไปเรื่อยๆครึ่งปีปีนึงก็แล้วมันก็วางเราแช่อยู่ตรงนี้แสดงว่าเขาลาเบลเราไว้แล้วก็มีนะลาเบลก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับผู้ชายเนี่ยบางทีเวลามันลาเบลไว้หรือบางทีลาเบลไปว่าฉลาดนะครับสมมุติถ้าเกิดเขามองแล้วว่าคนคนนี้ไม่มีทางให้สถานะได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างเข้มๆอย่างสมมุติถ้าเป็นผมไปเจอใครสักหนึ่งคนที่มาจากเขาเรียกว่าสมมติถ้ายกตัวอย่างเข้มๆเลยนะครับเป็นไซไลน์ไม่เป็นสาวไซไลน์นะครับไม่ได้ดูถูกอาชีพอะไรแบบนี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเข้ามาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สังคมครอบครัวเราไม่มีทางรับเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าอยู่ตรงนี้เราก็จะลาถึงต่อให้สวยอะไรแค่ไหนเราก็จะลาเบลไว้ว่าคู่ขาคือฝังหัวไว้เลยป้องนะครับแล้วใจมันจะไม่ขยับเลยนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าลาเบลนะครับแปลว่าฉลาดหรือตีตรานะครับดังนั้นไอ้เรื่องนี้บางทีต้องดูดีๆเหมือนกันแต่เมื่อกี้คุณพ่อเข้าใจในเรื่องของไอการทำตัวไม่แน่นอนกับการสร้างเงื่อนไขที่ทำให้เขาต้องออกปากออกมาถูกไหมนะฮะไอเงื่อนไขแบบนี้มันมีเยอะนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวตอบคำถามอะไรอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันมีปัญหากับคุณวันใหม่มีปัญหากับแฟนเรางอนงี่เง่าบ่อยหลายครั้งจนเขาทนไม่ไหวหนูง้อมา2อาทิตย์ยังไม่ดีขึ้นเขาบอกรำคาญเขาถ้าไม่เป็นห่วงหนูเลยนะครับคืออย่างนี้พองอนและงี่เง่าบ่อยเนี่ยนะครับจนเขาทนไม่ไหวเนี่ยแสดงว่าแพชชั่นหมดนะครับพอแพชชั่นเนี่ยมันเหมือนน้ำมันในถังมันมาจากความหลงนะครับที่มันอยู่ในแพชชั่นอยู่ในถังน้ำมันพอเรางี่เง่าเหมือนเจาะรูน้ำมันก็ออกไปนะครับพอเรางี่เง่าอีกทีก็เหมือนจิ้มเองน้ำมันจิ้มจิ้มพอคุณจิ้มไปแล้วรูน้ำมันเครื่องบินมันก็ลดอย่างนี้มันหมดถังพอหมดถังหัวมันจะปักวู้ลงมาการไปง้อทำให้เขารำคาญการที่คุณไปนั่งบอกว่ากลับมาเหมือนเดิมเราจะเปลี่ยนตัวเองแล้วมันภาพในหัวก็คือมึงเปลี่ยนไม่ได้หรอกยังไงมึงก็จะลากกูกลับไปในรกที่เดิมเรียกว่าลากกลับไปด่ามาง้อกูกลับไปขยี้มาง้อกูกลับไปด่าเหมือนเก่านะครับดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องเปลี่ยนตัวเองให้เขาเห็นก่อนอย่าไปง้อเอาสถานะกลับมาก่อนไม่มีทางให้นะครับเรื่องนี้อยู่ในตำราชื่อ Ignite Passion Ignite แปลว่าสปาร์คหรือจุดติดครั้งใหม่นะครับ Passion ก็คือ Passion นะครับจะบอกไว้นะครับมันจะมี4ฤดูนะครับอันฤดูซัมเมอร์ฤดูใบไม้ฤดูใบไม้ผลินะครับฤดูใบไม้ร่วงออทัมของคุณนะครับวินเทอร์ละนะครับแต่วินเทอร์ก็จะมี3สเต็ปอีกนะครับมีวินเทอร์เบรกดาววินเทอร์เดดดอร์เบรกดาวนี่คือบอกเลิกนะครับวินเทอร์ปกติคือทะเลาะกันแบบนี้นะครับไปดูแล้วไปทำตามนั้นนะครับจะมีวิธีง้ออยู่แต่อย่าไปขอสถานะเขากลับมาวันนี้เขายิ่งเพ่นเพราะตอนนี้สมองเขาแปลไปว่านะครับความสัมพันธ์คือเรื่องที่จะพาเขากลับไปอยู่ในนรกแล้วตอนนี้ยมพบาลกำลังมาง้อกลับมาเถอะขอร้องนะไอยมพบาลก็คือตอนนี้เขาจะแปลคุณเป็นยมพบาลนะครับเพราะว่างี่เง่าบ่อยทั้งงอนทั้งอะไรคุณไปสร้างความกดดันในชีวิตเขานะครับเหมือนความกดดันความร้อนเนี่ยมันก็เหมือนนรกนะไปอยู่ในกระทะทองแดงวันนี้พอเขาหนีไปคุณเป็นยมพบาลวิ่งไปตามกลับมากระทะไม่ร้อนแล้วไออะไรอะไอกระทะทองแดงนี่มันเย็นสบายแล้วมันเชื่อที่ไหนหรอกมันไม่เชื่อถูกไหมมันก็วิ่งหนักยิ่งมายิ่งง้อยิ่งหนักนะครับดังนั้นไปดูอีกไหนแพชชั่นซะนะครับลองลงสักหนึ่งคอร์สแล้วเดี๋ยวคุณจะดึงกลับมาได้แม้กระทั่งเขาเรียกว่าวินเทอร์เบรกดาวน์หรือเดดดอร์เดดดอร์นี่คือบล็อกสายบล็อกไลน์กันเรียบร้อยนะยังมีวิธีเลยนะฮะที่สามารถจะไอดึงกลับมาได้แต่ใช้เวลานะนะครับการให้สถานะนี่คุณแอปเปิลนะแค่บอกว่าเป็นแฟนกันแล้วแต่จริงๆยังไม่ได้เจอตัวเป็นๆเลยเชื่อถือได้แค่ไหนนะหรือต้องรู้เดรากันคะเชื่อถือไม่ได้นะครับนะฮะการให้สถานะบอกว่าเป็นแฟนแล้วแต่ยังไม่เจอตัวเราไม่สามารถรักคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรือเจอตัวอยู่ข้างหน้านะครับเป็นๆยังไม่เคยเห็นเนี่ยเราไม่มีทางทำได้เพราะว่าอะไรเขาเนี่ยคุณก็ไม่เคยเจอเขาตกลงเขาเป็น18มงกุฎหรือเปล่าเขาเป็นโต๊ะบอลหรือเปล่าอาชีพขายยาหรือเปล่าหรือนะครับ
เขารู้ได้ไงว่าคุณน่ะนะครับเป็นผู้หญิงจริงๆหรือคุณเป็นกระเทยแล้วมันบอกว่ารักแล้วเปิดมาแล้วคุณเป็นกระเทยทำไงอ่ะเดี๋ยวนี้เอารูปผู้หญิงสวยๆมาลงถูกไหมดังนั้นเชื่อไม่ได้ส่วนมากมันจะเป็นพวกไอ้เขาเรียกว่าพวกหนึ่งพวกเสือสองพวกปากพร่อยไปเรื่อยๆนะครับเชื่อไม่ได้นะฮะระวังดีๆนะอยู่ดีคนมาให้สถานะเป็นแฟนกันตั้งแต่ไม่เคยเห็นหน้าเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ทำมาตั้งแต่คนแรกดังนั้นต้องการต้องสูงไว้พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะถ้าเราไปทำกิจกรรมคนเดียวก็ไม่เข้าเคสนี้ปะคะเขาเคยถามว่าเราไปไหนพรุ่งนี้เขาก็เลยขอไปด้วยแต่ไม่ให้สถานะค่ะถ้าเราไปกิจกรรมคนเดียวเราก็ขอไปด้วยก็ดีนะให้เขามาดูกิจกรรมของเราได้นะครับแต่ยังผมบอกเวลาผู้ชายจะให้สถานะไม่ให้สถานะบางทีถ้ามันปากแข็งเนี่ยเราต้องใช้วิธีกดดันอย่างที่ผมบอกว่าเล่าให้ฟังก็ให้มันเกิดความหึงให้มันเกิดความหวงให้มันเกิดความห่วงแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมเราจะบอกเหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างแฟนผมนะครับก็คือ ผมห้ามเขาไม่ได้ถ้าเกิดผมไม่ใช่แฟนสวยสิอันนี้ถ้ากูจะห้ามกูต้องยอมเป็นแฟนมึงมันนานพอแล้วงานหลายเดือนมาแล้วเราก็เลยต้องให้ไปนะครับอย่างที่สองเมื่อกี้มันใช้หึงหวงห่วงในการกดดันให้เกิดสถานะก็ได้อย่างที่สองให้รีวอร์ดนะครับให้กอดให้มีถึงกอดจูบโมเมนต์ดีๆอะไรไปถึงเสร็จแล้วก็พุชชันพูนะครับสุดท้ายกลับมาอีกให้อีกให้อีกให้อีกแล้วก็พุชชันพูสุดท้ายกลับมาอีกให้อีกให้อีกแต่มันไม่ถึงเซ็กชวลสักทีจนคนมันร้องในหัวสุดๆแล้วนะครับแล้วผู้ชายก็อาจจะแบบจะชวนเราไปต่างจังหวัดอะไรแบบนี้แต่เราก็ต้องบอกว่าปกติเราไม่เคยไปกับคนที่ไม่ใช่แฟนใช่ไหมเราหย่อนรูไว้ให้ถ้ากูจะไปต่างจังหวัดกับมึงต้องให้กูเป็นแฟนก่อนแต่เราไม่ได้บอกว่าฉันขอเดินเป็นแฟนนะเราบอกว่าเราไม่ไปต่างจังหวัดกับคนที่ไม่ใช่แฟนแต่ก็ส่งรูปภูเก็ตมาให้ดูถ้าเกิดมีแฟนแล้วอยากไปที่นี่เป็นภูวิลล่าสมองผู้ชายมันก็คิดในหัวโอ้ทำไมที่นี่ใส่บิกินี่เล่นโชว์3วัน2คืนนี่มันคงดูเดือดมากเลยเอาไงดีวะหรือให้สถานะเลยแล้วกันเห็นไหมมันการฟอสให้เขาแบบถ้ากูให้แล้วกูได้มีรางวัลรออยู่ข้างหน้าเลยครับหรือถ้ากูไม่ให้มีการลงโทษรออยู่ข้างหน้าก็เป็นเข้ากับทฤษฎีของBF Skinner นะครับอยากให้มนุษย์เปลี่ยนพฤติกรรม reward คือรางวัล punishment คือการลงโทษแต่อย่างเคสผมคือผมโดน punishment ถ้าไม่มีคำว่าแฟนเน้นเขาจะไปถ่ายงานกับไปกองถ่ายผู้ชายหล่อ5คนนะครับที่เกาะในต่างจังหวัดมันโอ้โหดูจืดไหมล่ะดังนั้นไม่ยอมไม่ได้ละนะถูกไหมนะครับแต่ถ้าอยู่เฉยใช้ความดีกดดันไปเรื่อยความดีทำให้ไม่ได้นะครับบางทีไม่ได้นะ คราวนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่อีกเรื่องขั้นตอนที่8นะครับสร้างความผูกพันครับการสร้างความผูกพันเนี่ยนะครับผ่านการเล่าเรื่องส่วนตัวก็ได้นะครับสร้างความเวลาคนเล่าเรื่องส่วนตัวทำไมคนถึงยอมอินกับเรานะครับเพราะว่ามันไปตรงกับทฤษฎีหนึ่งเขาเรียกว่ามันมี social exchange theory แล้วก็อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า self disclosure disclosure แปลว่าเหมือนกับเปิดเผยนะครับ theory ก็แปลว่าทฤษฎีนะครับในทางทฤษฎีจิตวิทยานี้เขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์เราเล่าอะไรหรือมีเขาเรียกว่าระดับความลึกนะสมมติว่าผมเจอคุณแล้วผมเล่าเรื่องพี่น้องของผมให้คุณฟังคุณกำลังนั่งเด็กกับผมอยู่คุณจะรู้สึกว่าคุณควรจะเล่าเรื่องพี่น้องกลับถูกไหมสมมติผมบอกผมมีพี่น้องสองคนพี่สาวอยู่ที่เมืองนอก ผมอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณควรจะเล่าเรื่องพี่น้องกลับแล้วถูกไหมผมไม่ต้องถามหรอกนะครับพอผมเล่าจบอะไรจบแล้วผมก็อาจจะแบบแล้วคุณหลักคุณก็จะเล่าเรื่องนี้กลับนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์เราใส่เรียกว่าความลึกนะครับหรือเรียกเด็บนะของข้อมูลเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งลึกแค่ไหนอีกฝั่งหนึ่งเขาจะรู้สึกเหมือนกับแบบมึงไว้ใจกูเปิดใจเรื่องนี้กูก็เลยต้องเปิดใจเรื่องนี้คืนตามมาให้มึงอันนี้เป็นอยู่ใน self disclosure theory นะครับดังนั้นเวลาคนอยากสนิทกันเนี่ยเขาเลยมีเกมหนึ่งให้เล่นเขาเรียกว่า true or dare รู้จักไหม true or dare true ก็คือจะเล่าความจริง dare กับ dare แปลว่าเหมือนกับท้าทายให้ทำนะครับถ้าเกิดคุณไปเล่นเกมอย่างนี้ก็จะบอกว่า true or dare นะครับถ้า true ก็คือกูถามอะไรมึงต้องตอบตามตรงนะครับแต่ถ้ามึงไม่กล้าตอบนะครับมึงต้องไปแดคือต้องไปทำอะไรที่กูสั่งให้มึงทำนะฮะคราวนี้เวลาคนมันไอ้ true or dare พอเล่นกันก็หมุนขวดนอนๆๆพอจิ้มมาที่คุณปุ๊บคุณบอก true คราวนี้ผมอาจจะถามคุณเรื่องลึกๆเลยก็ได้เกิดมามีแฟนมาแล้วกี่คนนะครับหรือว่าไอ้อาจจะแบบว่าพอมีแฟนแล้วชอบจูบไหมสารภาพรักมีเซ็กครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะ
สมมุติทุกคนเจอกันแค่ที2ทีแต่คุณมาเล่นเกมนี้แล้วคุณผมถามคุณไปว่ามีเซ็กครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วคุณตอบมาว่าแบบอาจจะแบบอาทิตย์ที่แล้วคนมันจะโดน self disclosure theory ทางนี้นะครับเหมือนกับสนิทกันขึ้นไปเลยพอเล่นเกมจบเนี่ยคุณจะสนิทกันขึ้นไปเลยนะฮะหรืออาจจะตกหลุมรักกันด้วยก็ได้นะครับดังนั้นไอ้เนี่ยมันอยู่ในทฤษฎีนี้ดังนั้นเวลาคุณเจอใครถ้าเกิดคุณสามารถจะแบบเล่าเรื่องส่วนตัวแต่อย่าไปอินมากนะอย่าไปอินกับเขามากนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกหยอดหลุมใส่เขาไปเฉยๆนะครับดังนั้นผู้หญิงหลายคนพอผู้ชายมาเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังสักพักหนึ่งนู่นนี่นั่นอินครับอยู่ดีก็ไปรักเขานะครับบางคนพอไปเดินนั่นเดินนี่แล้วเขาพาไปนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตพอไปซูเปอร์มาร์เก็ตปุ๊บผู้ชายก็แบบให้ไปช่วยเลือกไอ้ที่กลหนวดนู่นนี่นั่นปรากฏอินกับเขาอีกนะครับพอเอ้ยรู้สึกว่าเขาไว้วางใจเราหรือเปล่าทำไมให้ไปเลือกของที่มันเป็นแบบ personal ส่วนตัวทั้ง deodorant ว่ากลิ่นอะไรยังไงเขาต้องคิดอะไรกับเราแน่นอนแหละแข่งรักแม่งซะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแต่ผู้ชายไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เขากำลังหลอกให้คุณไปเจอ เขาเรียกผูกพันกับเขาโดยใช้คำนี้เขาเรียกว่า self disclosure diary หรือการเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าแบบกูกับมึงนี่ไอแนบแน่นนะครับคุยกันได้นะครับคุณธีรัตน์บอกว่ากะเคลมทันทีตอนเจอตัวแล้วให้สถานะตอนแชทกะเคลมไวโอ้อย่างนั้นต้องอ่านให้ออกนะครับว่าเป็นคนแนวประเภทไหนนะครับอันนี้เราไว้ให้ใช้คนปกตินะครับปกติธรรมดาธรรมดาอือฮึป๊าดอ่ะโอเคอันนี้พออันนี้เป็น8ขั้นตอนนะครับ8ขั้นตอนนะครับมาจากตำราหนึ่งในตำราเล็กๆของคอร์สของผมชื่อหลงนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะให้คนเขาเรียกว่ามาหลงคุณหรือว่าใช้ body language หลงจะได้หลายแบบหลงจากนิสัยนะครับหลงจากวิธีทั้งหลายทั้งปวงหลงจาก image หลงจากวิลูกล่อลูกชนดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากทำเป็นนะครับหลงนะครับตำรา1อันนะและอีกอันนึงคือ Flirting Bible หรือคัมภีร์เสน่ห์นะครับอันนี้ใช้กับการงานได้ใช้กับผู้ใหญ่ได้ใช้กับเพื่อนเราเรียกว่าเพื่อนร่วมงานก็ได้เพื่อเพศเดียวกันยังได้เลยนะครับถ้าคุณได้2ตำรานี้ไปรับประกันว่าคนหัวทิ่มหัวตำหลงคุณแน่นอนแต่นะครับถ้าอยากจะให้มันเป็นรักยืนยงนะครับมันก็ต้องเอาน้ำมันตรงนี้แหละไปต่ออีกหนึ่งทีนะครับก็ถ้าเกิดสนใจก็ถามมาในไลน์แอดได้ว่าคอร์สใดที่จะต่อจากหลงกับเฟลตติ้งที่มันจะเป็นน้ำมันของความรักนะครับโอเคเดี๋ยวตอบคำถามทิ้งท้ายอีกสักนิดหนึ่งเขาเล่าเรื่องส่วนตัวแล้วบอกเราเล่าเรื่องส่วนตัวเราเขาไล่เราไปศึกษาเรื่องเซ็กส์เพราะเราอย่างเวอร์จินฮะก็เห็นไหมว่าคุณเล่าเรื่องส่วนตัวแล้วอีกฝั่งนึงนะครับคือฝั่งผู้ชายอาจจะเล่ามาแล้วคุณก็ดันไปบอกเขาว่าคุณเป็นสาวเวอร์จินเห็นไหมว่าคนปกติมันจะไม่คุยกันเรื่องนี้แต่พอเขาเปิดเผยเรื่องเซ็กชวลมาคุณก็เปิดเผยคุณในเรื่องเซ็กชวลในมุมถึงแม้คุณจะไม่เคยมีแต่คุณก็เปิดเผยเรื่องนี้ไปแต่มันก็อาจทำให้เขาตื่นเต้นฮะแต่ว่ามันไอเขาเรียกบอนดิ้งความผูกพันจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับจากตรงนี้ดังนั้นไปทำให้เขาหลงต่อซะนะครับนะตอนนี้อันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะไปเร่งสถานะคุณลองเอาไปปรุงใช้ดูนะครับวันฝนตกคืนนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้วใช่ไหมนะครับก็ขอให้เป็นวันที่สดใสแล้วก็เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันนะฝนตกไปนอนซุกผ้าอุ่นๆห่มสบายๆพรุ่งนี้มิตรว่าตื่นมาใสๆเจอกับวันใหม่คิดถึงความรักก็คิดถึงคลับกีกไว้แล้วกันคราวหน้ามีอะไรสนุกๆมาเล่ากันต่อวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ